ที่แพร่นะครับก็มีการสถานีตรวจที่เราขึ้นไปมีที่วัดลมมีโซลาร์เซลล์นะฮะไม่มีไฟฟ้าก็สามารถทํางานได้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่วัดใช่ครับครับนี่อย่างดีเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็เป็นที่ที่สุโขทัยนะฮะอุตรดิตถ์นี่ไปกลางคืนเราก็ไปทําอันนี้ไปติดบนไหนยอดเขาเหรออาจารย์เป็นโรงเรียนนะฮะเป็นที่ที่คิดว่าเป็นจุดเสี่ยงครับคุณหมอเป็นคนที่บอกมาว่าควรตรงนี้ควรจะทำเพราะคุณหมอท่านเซอร์เวย์หลายที่มากกว่าเราหมอมีประสบการณ์ตรงนี้จะเสี่ยงแล้วก็ไปตั้งไอ้สามจุดนี้จะเป็นตัวตรวจสอบอากาศครับฝนตกหนักขนาดไหนอะไรยังไงสามตัวนี้จะบอกครับผมโดยอุปกรณ์ที่ว่านี้เนี่ยครับทีนี้แล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้นก็จะมีการส่งมีอุปกรณ์ก็มีหนึ่งนะครับเครื่องวัดลมทิศทางความเร็วลมนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องวัดลักษณะของฝนนะครับปริมาณฝนอันนี้เป็นความชื้นและอุณหภูมิอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์อันนี้เป็นความยาวนานแสงแดดนะครับหรือประมาณแสงแดดถ้าตอนที่มีฝนตกหนักอะไรเนี่ยแสงแดดก็จะน้อยลงนะครับแล้วนี่คือแสงวัดอะไรด้วยครับ data logger ซึ่งในนี้จะมีซิมโทรศัพท์นะครับในการที่จะลิงก์ผ่านอาจารย์มันดูเหมือนกับบางๆเนี่ยลมพายุแรงๆล้มไหมอ๋อไม่ล้มครับเราเซตไว้เรามีสลิงแล้วก็มีตัวฐานนะฮะพายุซัดเข้าไปนี่ไม่หักนะขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับเพราะว่าผมเคยออกแบบเสาเตือนภัยของเตือนภัยที่ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติเนี่ยเราก็ออกแบบความเร็วลมที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นี้อาจจะไม่ถึงเพราะว่าลักษณะของเสาในต้นเล็กคืออยู่เตี้ยนะประมาณสัก 6-7 เมตรก็มีสลิงยึดแข็งแรงพอสมควรพอสมควรใช่ได้ติดระบบนี้เสร็จปั๊บแล้วยังไงฮะต่อหลังจากนั้นนี่ก็จะมีลักษณะโมเดลพยากรณ์ทางอากาศซึ่งรันที่ห้องใช้คลัสเตอร์5โนดเป็นโมเดลอากาศที่จะดูลักษณะความเข้มของกลุ่มเมฆหรือลักษณะการยกตัวของมวลอากาศอันนี้ก็เป็นภาพเมฆซึ่งเราจะต้องลิงก์เอาให้ดึงภาพเมฆเป็นลักษณะ image processing เข้าไปด้วยเพราะมีหลายโครงการที่ผมอยากจะเรียนทราบว่าอาจจะมีความผิดพลาดเพราะว่าการที่คุณเอาข้อมูลการตรวจฝนไปไว้ในพื้นที่เนี่ยแล้วถ้าฝนเนี่ยเป็นลักษณะของเซลล์ที่มันอาจจะมีการเคลื่อนที่แบบเป็นช่องว่างแล้วคนเห็นว่าฝนไม่ตกแล้วกลับบ้านได้กลายเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่มันกำลังมาลูกใหญ่แต่ว่าเพราะเราเห็นเฉพาะรอบๆตัวเราไงฮะเราไม่เห็นเป็นไม่เห็นที่มาก่อนหน้านี้มันมาไกลๆไงเราไม่เห็นมันก็ต้องดูบนอากาศอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราแอดลงไปด้วยอ๋อแล้วนี่มาจากไหนฮะภาพภาพดาวเทียมก็คือภาพดาวเทียมที่เราทำแล้วเราทำเป็นลักษณะ3มิติด้วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเป็นลักษณะอันนี้เป็นคอนเซปต์ในการส่งนะครับส่งผ่านอินเทอร์เน็ตคือดูแบบดิบๆก็ได้หลังจากนั้นเมื่อส่งเข้าเซิร์ฟเวอร์เสร็จเราจะมีซอฟต์แวร์นี่คือตัวซอฟต์แวร์หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูของจริงอันนี้แห้งๆไปก่อนนะฮะก็จะเอาภาพดาวเทียมซูเปอร์อิมโพสหรือซ้อนทับไปกับภาพโมเดลอากาศหลังจากนั้นผลการตรวจเนี่ยใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็สร้างเป็นลักษณะของวิเคราะห์ใช่ฮะคำนวณออกมาที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะเส้นแดงถ้าเกิดมันขึ้นลงมันผ่านจุดวิกฤตมันต้องเตือนละถ้ามันใช่ฮะถ้ามันขึ้นอยู่ข้างบนหมดเลยนี่คือท่วมแน่นอนแต่ถ้ามันยังขึ้นลงเนี่ยเราต้องให้นักวิเคราะห์มานั่งดูอีกทีนึงต้องช่วยแล้วเพราะระบบนี้เป็น watchdog ก็คือหมาเฝ้าบ้านเลยเพราะมันจะไม่ยอมหลับเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังอัตโนมัติครับต่อไปฮะต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าของอุตรดิตถ์นะฮะจะเห็นว่านี่คือการพยากรณ์นะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าผลเราพยากรณ์ในอนาคตของอุตรดิตถ์นะครับก็คือภาพเส้นนี้นะครับหลังจากนั้นนี่อันนี้คือการผลการสีน้ำเงินนี่คือผลการตรวจจะเห็นว่าความสอดคล้องของฝนเป็นไงครับทิศทางไปด้วยกันนะครับแสดงว่ามันแม่นแม่นควรแม่นครับอันนี้คือที่แพร่นี่สะกดแพร่ผิดนะพยากรณ์กี่วันคะเนี่ยอันนี้24ชั่วโมงข้างหน้า24ชั่วโมงแต่เราจะขยายไปเรื่อยๆมันจะบอกล่วงหน้าได้เลย24ชั่วโมงข้างหน้าตกอย่างนี้สงสัยมาแน่ครับมันจะมีซอสในการบอกระบบว่ามันจะเติมอีกไหมหรือว่ามันจะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นภาพเมฆจะเป็นหัวใจในการเลือกที่เราต้องฟีดข้อมูลให้มันความแม่นยำใน 100% อาจารย์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถ้าดูจากกราฟเพราะเราต้องใช้พารามิเตอร์ทางสถิติในการวัดระหว่างผลการคำนวณกับผลการตรวจอย่างนี้นะฮะให้ดูในใจอย่างนี้ของแพร่นะครับอันนี้คือพยากรณ์นะครับดูผลการตรวจสอบโอ้สูสีน้ำเงินน้ำมือกับแดงถ้าซ้อนทับกันเป๊ะนี่คือ 100% แต่ถ้าเหลื่อมๆอย่างนี้อาจจะสัก 70-80ก็บวกลบประมาณนี้ของญี่ปุ่นก็แสดงว่าวันข้างหน้าถ้าเตือนประชาชนบอกอพยพเถอะเพราะดูแล้วล่อแหลมเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มีสูงถูกต้องครับถูกไหมฮะ คือไม่ใช่พอไปเสร็จชาวบ้านบอกเตือนมา10รอบมันไม่เห็นลงเลยวิ่งบ่อยแล้วจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเป็นฟอร์ลาไม่ดีให้อย่างนั้นแต่เตือนแล้วค่อนข้างแม่นคือต้องเชื่อถูกไหมฮะอย่างสุโขทัยอย่างเงี้ยอันนี้คือการพยากรณ์สีแดงนะครับอันนี้คือเฉลยของการพยากรณ์สีเงินคือตรวจโอ้ใกล้กันนะครับค่อนข้างแม่นพอสมควรตอนนี้เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะพร้อมตอนนี้ประมาณ70เพราะว่าจริงๆแล้วหลักการของการใช้ Neural Network Technique ก็คือโครงข่ายใยประสาทเทียมเนี่ยมันจะต้องใช้การเทรนคือคอมพิวเตอร์เนี่ยเหมือนเด็กอัจฉริยะต้องสอนมันเราต้องสอนการสอนคือผลการตรวจอากาศนั่นคือการสอนทั้งมันแล้วพารามิเตอร์ควรจะมีเยอะพอสมควรซึ่งเราคิดว่าตอนนี้ควบคุมแต่เหลือแค่เวลาที่จะเติมไม่มากนะครับถ้าเราเติมจนครบเช่นในพื้นที่ที่ไม่เคยมีพายุถ้าเราทําแค่ช่วงเดียวแล้ววันนึงมีพายุขึ้นมามันไม่รู้จักแต่ถ้าเราทำจนมันเกิดพายุผ่านแล้ววันหนึ่งมีพายุเกิดขึ้นมันเข้าใจนี่คือพายุอ๋อมันเรียนรู้ตัวเก่ามาว่าพายุนี่เป็นแบบนี้
ที่ขึ้นหน้าจอนี่แหละค่ะเป็น3มิติเมื่อสักครู่นะคะที่ขึ้นหน้าจอนี้เป็นผลงานระหว่างผมและคุณสมพรเชื่ออารีนะครับชื่อซอฟต์แวร์ว่า Virtual Weather 3D เป็นการนำโมเดลของที่คุณหมอสนับสนุนเหมือนกันก็คือ MM5 แล้วก็ ETA model เนี่ยเป็น10กิโลเมตรเนี่ยการพูดศัพท์วิชาการมากเลยเอาภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คืออันนี้จำลองอะไรฮะจำลองอากาศที่รายละเอียดประมาณ25 ถึง 10กิโลเมตรระยะก็คือจุดที่เก็บจุดพิกัด 1.1 พิกเซลฮะ1จุดพิกัด1จุดเนี่ยกระจายออกไปประมาณ10กิโลถูกต้องครับจะเห็นหน้าตาฟ้องอะไรฮะสีน้ำเงินนี่ฟ้องว่าอันนี้เป็นลักษณะฐานเมฆด้านบนอันนี้เป็นจริงๆแล้วถ้าใช้คนคลิกจะให้อารมณ์เพราะว่ามันจะสามารถสไลด์ภาพตัด cross section หาจุดแบบเป็นจุดพิกัดได้เลยว่าณจุดเนี้ยอุณหภูมิหรือว่าความโกรธหรือว่ากลุ่มเมฆเคยทำในการแสดงภาพเมฆลักษณะของพายุ3มิติได้ด้วยอ๋อครับก็จะพลิกดูได้พลิกหมุนได้หมดเลยเรนดิ้ง3มิติได้หมดโอ้มันคือพูดง่ายๆมันดูเป็นรูปร่างดูง่ายดูง่ายเมฆมาแบบนี้ความกดอากาศอย่างนี้ฝนจะตกขนาดนี้ครับอันนี้เป็นทูลสำหรับใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัยลักษณะการเกิดอากาศร้ายเพราะถ้าเรามีเครื่องมือเล่นเนี่ยเราจะเข้าใจลึกซึ้งแต่ถ้าเรามองเป็น2มิติอย่างเดียวบางทีเราไม่รู้เลเยอร์อีกเลเยอร์นึงมันหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ทำมาทั้งหมดเนี่ยยากสุดคือตรงไหนทั้งระบบเนี่ยตรวจสอบรายงานผลวิเคราะห์รายงานกลับขั้นตอนที่ยากที่สุดแล้วเคี่ยวสุดคือความแม่นยำอะฮะคือการที่เราทำโมเดลให้มันสอดคล้องกับผลการตรวจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในโลกนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่ว่ายังไม่มีใครแม่นที่สุดในโลกแล้วโมเดลแต่ละโมเดลมันก็มีความฟิตหรือมีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์แต่ละประเทศด้วยฮะอย่างโมเดลต่างๆส่วนใหญ่จะผลิตในประเทศตะวันตกหรือว่าประเทศในอเมริกาก็ไม่เหมาะกับอากาศบ้านเราอีกถูกต้องเราต้องมาทำการรีเสิร์ชหรือว่าทำการวิจัยเราต้องมีนักวิจัยมากขึ้นเราจะต้องมีการทำจริงมากขึ้นอย่าโมหรือว่าอย่าคุยมากเกินไปคือเราต้องทำจริงๆคุณหมอครับคุณหมอดูแล้วเป็นยังไงฮะงานสนับสนุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างงานเป็นยังไงคุณหมอพอใจไหมฮะดูแล้วพอใจนะครับในสองมิตินะครับ คืออย่างน้อยเนี่ยการเตือนภัยอย่างที่คุณวิสารบอกคือเตือนร้อยหนเนี่ยเชื่อไม่ได้สักหนหนึ่งเนี่ยคนก็เลิกหนีแต่ถ้าเราเตือนสักหลังจากเตือนไปแล้วแต่สัก10ทีผมว่าเชื่อได้สัก2ทีเนี่ยเขาก็เริ่มเมื่อไม่ใจเราก็เชื่อแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญคุณหมออุปกรณ์ชุดนี้ติดตั้งใน3จังหวัดไปแล้วประมาณ4เดือนมีการได้ดำเนินการใช้ไปแล้วผลเป็นยังไงคะครับคือขณะนี้เนี่ยอย่างที่ดร.พัฒนาพูดกำลังเทรนเครื่องอยู่ค่ะซึ่งการเทรนเนี่ยเท่าที่ผมเรียนรู้จากดร.พัฒนาต้องใช้เวลาค่อยๆรวบรวมครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่มีฝนค่ะคือเราได้เตรียมตัววางระบบไว้ก่อนครับวันนี้ฝนมาเป็นฝนแรกค่ะแล้วเราก็ได้เฝ้าดูที่ทั้ง2จังหวัดทั้ง3จังหวัดไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเราก็แต่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเราก็ใช้คนในพื้นที่เฝ้าระวังด้วยเพื่อจะเก็บข้อมูลกลับมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณหมอจะต้องมีการติดตั้งหอเตือนภัยประจำหมู่บ้านซึ่งเมื่อสักครู่คุยกันว่า250หมู่บ้านตรงนี้ต้องใช้งบประมาณอีกเป็นรายหมู่บ้านสักเท่าไหร่คะต่อหอเตือนภัย1หลังครับขณะนี้เนี่ยเราได้ขอบริจาคจากประชาชนไว้หมู่บ้านละ 60,000 บาทนะครับซึ่ง 60,000 บาทนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งระบบนะครับมีอะไรฮะในหอนี่จะมีลำโพงครับระบบคือต้องเริ่มต้นจากตัวถ่ายทอดสัญญาณจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาตินะครับคือที่ศูนย์เตือนภัยเนี่ยตามกฎหมายนะครับการจะประกาศเตือนภัยเนี่ยต้องประกาศโดยศูนย์เตือนภัยแห่งชาติเท่านั้นคนอื่นประกาศไม่ได้ครับงั้นศูนย์เตือนภัยแห่งชาติได้รับข้อมูลจากทางดร.วัฒนาจากกรมอุตุเนี่ยนะครับเมื่อได้อะลามแล้วเนี่ยก็จะมีการเตือนภัยซึ่งเราต้องเทรนทางศูนย์เตือนภัยว่าระดับนี้เนี่ยให้เตือนว่าอย่างไรอย่างนี้เนี่ย alert แค่ไหนนะครับคำพูดเนี่ยจะต้องถูกเรียกว่าถูกร่างนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ร่างคำพูดกันนะครับงั้นเชื่อว่าภายใน1เดือนข้างหน้าเนี่ยเราต้องร่างคำพูดในการเตือนภัยว่าจากนี้ไปเนี่ยความเร่งด่วนของการหนีได้แค่ไหนจากนั้นเมื่อศูนย์เตือนภัยแห่งชาติพูดออกมาเป็นคำพูดเลยคนก็จะฟังแล้วก็เข้าใจนะครับไม่ใช่ไซเรนอย่างเดียวไซเรนอย่างเดียวคือวิ่งอย่างเดียวก็คือไม่ทราบว่าคืออะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นให้ฟังก่อนฟังแล้วก็เราก็ดำเนินการตามข้อแนะนำนะครับด่วนแค่ไหนพอพูดออกไปแล้วเนี่ยพร้อมกันนั้นเนี่ยในเรียลไทม์เลยเนี่ยก็จะมีตัวรับสัญญาณเป็นสัญญาณวิทยุนะครับออกไปที่ศูนย์กระจายสัญญาณอีกทีหนึ่งศูนย์นี้กระจายสัญญาณอยู่บนยอดเขาที่สามารถจะส่งสัญญาณเนี่ยไปยัง3จังหวัดในกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยที่ศูนย์แต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีหอกระจายข่าวเตือนภัย
รับสัญญาณแล้วแปลออกมาเป็นคำพูด